สวัสดีเช้าอีกหนึ่งวันนะครับสำหรับทุกๆคนที่ติดตามการเที่ยวญี่ปุ่นของผมครั้งนี้นะครับเช้านี้ก็เป็นเช้าวันที่สองของผมถือว่าเป็นเช้าที่ผมต้องทำงานนะครับก็คือการถ่ายเสื้อผ้ายูนิโคลนะครับผมเพราะว่าผมเป็นพรีเซนเตอร์นะครับก็วันนี้จริงๆแล้วเนี่ยถือว่าเป็นวันงานเป็นวันสำคัญนะฮะเดี๋ยวบ่ายโมงตรงผมต้องถึงที่สตูดิโอนะครับผมก็เป็นสตูดิโอที่ใช้ถ่ายทำโดยช่างภาพญี่ปุ่นทีมงานญี่ปุ่นทุกอย่างเป็นญี่ปุ่นหมดแน่นอนก็เรามาญี่ปุ่นนี่ว่าก็ต้องญี่ปุ่นสินะครับนั่นแหละครับตอนนี้11:30แล้วเดี๋ยวผมต้องรีบอาบน้ำแล้วออกไปเจอทีมงานญี่ปุ่นที่สตูดิโอนะครับนี่ก็ตื่นมาสดๆในห้องนอนของผมเองเตียงนอนของผมสังเกตได้ไม่มีใครนอนอยู่ข้างๆนอนคนเดียวนะครับนี่คือห้องของผมจะสังเกตได้ว่าไปที่ไหนห้องรกตลอดนี่ก็เพิ่งมาเมื่อวานทำไมมันรกแล้ววะก็ไม่รู้เหมือนกัน โอเคครับเดี๋ยวผมลุกละเดี๋ยวขอเข้าห้องน้ำไปล้างหน้าแปรงฟันก่อนแล้วเดี๋ยวยังไงผมถ่ายคลิปต่อไปมาให้ดูสวัสดีครับพี่น้องชาวไทย